สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลี HOME อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับหวงช่วยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับห้องน้ำทาวเฮาส์ทาว,ทาว,ทาว,ทาวโฮมกันนะคะว่าอย่าหาทําถึง3จุดนั้นมีอะไรมั่งนะคะและแก้ไขให้ไหวที่สุดค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเราไปดูจุดแรกกันเลยจ้า เดี๋ยวเราไปห้องดูห้องน้ําวิธีแรกกันนะคะซึ่งหลายคนชอบทํานั่นก็คือการเปลี่ยนสีห้องน้ําค่ะแล้วสีห้องน้ําสําหรับบ้านนะคะชั้นเดียวนะคะที่ห้ามทาเป็นอันขาดคืออะไรและแก้ไขให้ถูกทิศเป็นอย่างไรสีห้องน้ํานะคะที่ห้ามเลือกนะคะในบ้านชั้นเดียวนั้นคือสีอะไรเลยนะคะตามหลักงวงจุ้ยนะคะจีนโบราณเลยเรื่องเกี่ยวกับการห้องน้ําการตกแต่งห้องน้ําเป็นอะไรที่ช่วงนี้ล็อกดาวเราชอบทํากันนะคะและ ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณเลือกการแต่งที่ผิดนะคะชีวิตคุณนั้นเปลี่ยนแน่นอนนะคะการแต่คือการตกแต่งห้องน้ำด้วยสีแดงและสีทองค่ะหลักการแต่งห้องน้ำที่ดีนะคะ ควรแมทสีสันในส่วนต่างๆของบ้านให้เข้ากันแต่สําหรับห้องน้ําที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงแม้อยากตกแต่งให้สวยแค่ไหนก็ไม่ควรใช้สีแดงและสีทองนะคะเนื่องจากสองอกล้วหนุ่ในพลังหินนะคะทําให้ธาตุน้ํานั้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะส่งผลกระทบโดยตรงกับความร,รักความสัมพันธ์ของคนในบ้านนะคะส่วนคนโสดยากที่จะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเจอแต่คนร้ายๆเข้ามาในชีวิตค่ะทั้ง ะะการตกแต่งห้องน้ําให้เหมาะสมกับทิศทางติดตั้งห้องน้ํานั้นสําคัญไม่แพ้กันค่ะโดยเรานะคะสามารถตกแต่งห้องน้ําให้ถูกทิศและแก้เคล็ดดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันก่อนค่ะห้องน้ําที่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านซึ่งส่งผลต่อธุรกิจการงานความสัมพันธ์โอกาสก้าวหน้าควารมรุ่งเรือง ควรตกแต่งด้วยซาลามิดนะคะหรือนำหินก้อนใหญ่ๆมาตั้งโชว์ไว้ส่วนสีที่ใช้ในห้องน้ำนะคะควรใช้สีเหลืองสีเบจสีเขียวและสีน้ำตาลค่ะส่วนห้องน้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนะคะซึ่งส่งผลกับชื่อเสียงกระตุ้นเรื่องซุปซิบนินทานะคะ ควรตกแต่งด้วยสีน้ําหรือสีฟ้านะคะเพื่อรดแรงเหล่านี้จะรถแรงที่คนนะคะซุปซิบนินทาลงได้นั่นเองค่ะส่วนห้องน้ําใครนะคะที่อยู่ทางทิศตนออกนะคะซึ่งส่งผลกับลูกคนโตในบ้านนะคะถ้าใครมีลูกนะคะ ให้คหํานึงตรงนี้เป็นหลักนะคะซึ่งลูกคุณโตในบ้านเนี่ยกระทบในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเราควรตกแต่งด้วยสีขาวและสีแดงนะคะรวมถึงวางเทียนประดับไว้เพิ่มความสว่างสวัยนั่นเองค่ะส่วนห้องน้ําที่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนะคะซึ่งส่งผลกระทบกับเด็กในบ้านนะคะในด้านความอุดมสมบูรณ์ความคิดสร้างสารรค์ควรตกแต่งด้วยสีของธาตุน้ําเช่นสีฟ้าและสีเทาเท่านั้นนะคะส่วนห้องน้ําที่อยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้นะคะซึ่งส่งผลกระทบกับผู้หญิงในบ้านโดยตรงนะคะในเรื่องของคู่ครองความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ดีถ้าเกิดใครที่เป็นสาวสวนนะคะจะหาคู่ครองที่ดีไม่ได้เลยนะคะซึ่งเราแก้เคล็ดด้วยการตกแต่งด้วยสีน้ําตาลสีขาวหรือเขียวค่ะรวมถึงตำรวมถึงนะคะนาต้นไม้มาตกแต่งนะคะเพิ่มความสดชื่นในห้องน้ํานั่นเองค่ะส่วนใครที่มีห้องน้ําอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งผก ซึ่งนะคะส่งผลต่อกระทบการศึกษาค่ะการตัดสินใจความคิดนะคะซึ่งการแก้เคล็ดไม่ยากเลยนะคะควรตกแต่งด้วยสีขาวสีเขียวสีน้ำตาลและควรหากระถางต้นไม้มาตกแต่งไว้เช่นกันค่ะทีนี้นะคะห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตวนออกเฉียงใต้ซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบกับสถานการณ์การเงินของในบ้านโดยตรงนะคะและความสามารถในการออมและส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกสาวคนโตของบ้าน ถ้ามีนะคะควรตกแต่งด้วยสีขาวหรือสีเทาค่ะพร้อมประดับประดาห้องน้ำด้วยโลหะต่างๆค่ะส่วนสุดท้ายเลยนะคะห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะส่งผลต่อโชคราบและผู้นำในบ้านนะคะวิธีแก้เคล็ดนะคะก็ควรตกแต่งด้วยสีโทนสว่างเช่นสีชมพูหรือสีฟ้าเป็นต้นนะคะ เป็นไงคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในการตกแต่งห้องน้ำเรียกทรัพนะคะแก้ปัญหาทางการเงินการงานรวมถึงนะคะสุขภาพร่างกายและชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะแก้ง่ายนิดหวงจุ้ยกระจกเงาในห้องน้ำนั่นเองค่ะซึ่งวงจุ้ยกระจกเงานะคะจัดเป็นห่วงจุ้ยที่สำคัญอีกหนึ่ง อยากค่ะกระจกเงานะคะจะมี2แบบก็คือกระจกเงาเฉยๆและกระจกเงาใสนะคะกระจกเงาที่เป็นกระจกเงาทึบนะคะแสงที่เราใช้ส่องวัตถุให้สะท้อนสิ่งนั้นมานั่นคือกระจกส่องหน้าในห้องนอนห้องน้ําห้องแต่งตัวนั่นเองค่ะส่วนกระจกเงาใสจะเป็นกระจกปร่งแสงอย่างกระจกที่เราใช้ที่หน้าต่างหรือประตูบ้านนะคะซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งวงจุ้ยที่สําคัญนั่นก็คือวงจุย้ยแค กระ,ะจกเงาในห้องน้ําเลยนะคะกระจกเงาในห้องน้ํานี่ห้ามเป็นอย่างยิ่งนะคะห้ามสะท้อนไปตรงนี้เลยนั่นก็คือห้ามติดกระจกเงาตรงกับประตูห้องน้ํานะคะซึ่งนะคะหลายหลายคนติดแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะเราซื้อบ้านบางครั้งเราก็ไม่ได้ดูนะคะและวิธีแก้ไข่ะคะและถ้าเกิดติดตรงตำแหน่งนี้จะไม่ดีอย่างไรคะ่ะ การติดกระจกเงานะคะส่องมาบริเวณประตูนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามเลยนะคะในหลักวงจุ้ยจีนโบราณเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะจะสะท้อนพลังไม่ดีให้กระจายไปสู่คนในบ้านอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งวิธีการนะคะแก้ไม่ยากค่ะอย่างแรกนะคะให้เราย้ายตำแหน่งกระจกเงาดูแต่ถ้าเกิดเราย้ายไม่ได้ด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบเราไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนแล้วนะคะวิธีแก้ไขมี2ออย่างด้วยกันค่ะ วิธีแก้ไขอย่างต่อไปนะคะนอกจากย้ายนะคะก็คือให้ไปปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งนะคะเพื่อจะไม่ให้สะท้อนพลังงานที่ไม่ดีออกมากระจายสู่คนในบ้านนั่นเองค่ะหรือนะคะติดผ้าม่านค่ะไว้นะคะผ้าม่านกันตรงนี้ไว้ไม่ให้ พลังงานร้ายนะคะออกมาข้างนอกนั่นเองค่ะหรืออย่างหนึ่งรถขนาดกระจกลงนะคะซึ่งวิธีเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะคะและน้ำนะคะเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ที่มักจะมีพลังงานด้านลบวนเวียนอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งนะคะพลังงานด้านลบเนี่ยจะนาแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะน้ำนะคะเป็นห้องที่มีการไหลเวียนของกระแสมากไม่ว่าด้านลบหรือด้านบวกนะคะเนื่องจากระบบสุขภัณฑ์ที่ในห้องน้ำเนี่ยมีทั้งหนักและบ่อนะคะมีระบบปล่อยน้ําออกมานะคะหากเป็นสุขภัณฑ์เก่านั้นน้ําจะไหลออกมากถึง10ลิตรต่อกาความสะอาดหนึ่งครั้งหรือกดชักโครกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อน้านําไหลออกมากก็มีการพาอา,อากาศนะ ะะบางส่วนไหลออกไปด้วยหากอบอ่างล้างหน้าและระบบส่วนน้ํานั้นก็มีการไหลเวียนของน้ําตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าสุขภัณฑ์หนักแต่มีผลในทางห่วงจุ้ยเหมือนกันนะคะซึ่งห้องน้ํามีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับทุกบ้านนะคะเพราะถ้าเกิดตั้งห้องน้ําผิดตําแหน่งหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยร้ายให้กลายเป็นดีเงินคุณนะคะอาจจะหมดบ้านนะคะ ซึ่งเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กในสมัยนี้เลยนะคะยิ่งยุคโควิดนาทีนี้คือทุกคนจะหาเงินยากนะคะยิ่งมีเรื่องงวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นความเชื่อวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะดูกันค่ะว่าตําแหน่งที่ไม่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไรคะ่ะ ตำแหน่งนั้นก็คือห้องน้ําใต้บันไดนะคะการที่มีห้องน้าใต้บันไดเนี่ยทำให้เงินทองหดหายนะคะและคนที่ต้องการมีบุตรนะคะก็จะส่งผลนะคะ่ะให้คุณมีบุตรยากหรือใครที่มีลูกอยู่แล้วลูกจะซนนะคะแถมยังไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งเท่าไหร่นะคะฉะนั้นห้องน้ําตรงบันไดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราสามารถแก้ร้าย ปลายเป็นดีได้นะคะซึ่งห้องน้ําในตําแหน่งนี้ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะส่วนมากนะคะทาวเฮาส์ทาวโฮมนะคะจะชอบมีอยู่ในตําแหน่งนี้เนื่องจากมีพื้นที่ที่จํากัดนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะส่งผลนะคะต่อเรื่องเงินทองหดหาย นะคะซึ่งถือในเรื่องงงจุ้ยเนี่ยผู้ดูอยู่อาศัยจะประสบปัญหาการเงินเงินทองหดหายมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองค่ะรวมถึงการมีบุตรถ้าเกิดคุณอยากมีบุตรนะคะแต่มีห้องน้ําอยู่ใต้บันไดนั้นทําให้คุณมีบุตรยากหรือใครที่มีลูกอยู่แล้วลูกจะซนนะคะแถมไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งสอนเท่าไหร่ฉนั้นห้องน้ําตรงบันไดเป็นข้อห้ามที่หลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราแก้ร้ายกลายเป็นดี ได้อย่างไรค่ะง่ายๆนะคะในการแก้ฮวงจุ้ยไม่เหมาะสมตามวิธีนะคะโดยนึกถึงทำตามวิธีตามสะดวกข,ของเรานั่นเองค่ะข้อแรกเนี่ยจะยากมากๆเลยนะคะก็คือการย้ายห้องน้ําให้จัดก,การโดยเร็วที่สุดเพราะเรื่องเงินนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเรื่องลูกก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าย้ายไม่ได้ล่ะโอ้ยต้องเสียเงินเสียทองอะไรขนาดนั้นนะคะเราแนะนําวิธีที่2กันค่ะหากไม่สามารถทําได้ก็ให้ติดตั้งกระจกนะคะเงาบานเล็กๆ ไว้เหนือประตูห้องน้ำเพื่อช่วยแก้เค็ดให้ดีขึ้นนะคะและอย่างที่สามสุดท้ายทำเป็นนิสัยค่ะรับรองเงินทองคุณไม่รั่วไหลแน่นอนนะคะ ปิดฝาชะโกรกทุกครั้งที่ใช้นะคะรวมถึงนะคะปิดประตูห้องน้ําทุกครั้งที่ใช้เสร็จนะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยได้นะคะในการที่ห้องน้ําเราอยู่ใต้บันไดมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่จะแก้ไขห่วงจุ้ยให้ไปตามหลักห่วงจุ้ยโบราณนั่นเองค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริบรดีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวเฮา ทาวน์โฮมรวมถึงนะคะตึกลามอันช่องต่างๆนะคะซึ่งแบบสมัยใหม่จะสร้างอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเริฟลี่โฮมขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ